บริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับรบกำทำข่าวในช่วงที่2นะครับช่วงนี้จะเป็นการเรียนสัมภาษณ์นะครับพระครูโสพลธรรมวิเทศเจ้าวาดวัดธรรมประทีปวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งขณะนี้พระเดชพระคุณก็อยู่ในเมืองไทยนะครับซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการระดมทุนเสริมนะครับในการสร้างอุโบสถศาลาสมเด็จพระญาณสังวรยศศ100ปีวัดธรรมประทีปวอชิงตันดีซีนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาขอเชิญชวนสาธุชนนะครับได้ร่วมกันในอเมริกาสั่งจ่ายในนามเช็คในนามของวัดธรรมประทีปนะครับที่36ฟาร์มิงตันโรดนะครับแล้วก็ที่MD 20607นะครับธนาคารที่ประเทศไทยก็สามารถโอนไปที่ธนาคารกรุงเทพนะครับสาขาเซ็นทรัลรามอินทราชื่อบัญชีนะครับวัดธรรมประทีปวอชิงตันดีซีเลขที่บัญชี930-0ครับ -007864-0 นะครับบัญชีออมทรัพย์ขณะนี้สายพร้อมแล้วนะครับก็จะได้กราบเรียนนมัสการสัมภาษณ์พระครูโสพลธรรมวิเทศเจ้าวาดวัดธรรมประทีปวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกากราบนมัสการครับผมเจริญพรท่านดร.แสนแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับผมครับพระอาจารย์ครับก็คงจะเข้าประเด็นเลยนะครับที่พระอาจารย์ได้กำลังสร้างอุโบสถศาลาสมเด็จญาณสังวรยศศ100ปีเนี่ยความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้พระอาจารย์เจริญพรก็ขออนุญาตทางรายการแล้วก็ทางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะตอนนี้อาตมาภาพนั้นเป็นพระธรรมทูตต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่วัดพระธรรมประทีปวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตอนนี้ที่วัดธรรมประทีปอาตมาเนี่ยมีเนื้อที่อยู่70ไร่แล้วก็กำลังทำการก่อสร้างอุโบสถศาลาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช100ปีเพื่อที่จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นที่พร้อมนักจำพรรษาและก็ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ด้วยโครงการในขณะนี้ได้สร้างมาแล้วสร้างขึ้นมาแล้ว 40% นะด้วยงบประมาณ3.9 ล้านดอลลาร์นะครับแต่ตอนนี้งานของเรานั้นได้มาประมาณ 40% ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะก็ยังขาดปัจจัยที่จะมาช่วยในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จอยู่อันนี้ก็เลยอยากจะขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะที่พอมีกำลังที่จะได้ช่วยก็อยากจะให้ได้มามีส่วนร่วมในการทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยเพื่องานของพุทธศาสนาของเราและก็เพื่อลูกหลานของเราที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมทีนี้ก็ถ้าเกิดในกรณีว่าตอนนี้ที่จะมีกฐินนี่ประมาณวันที่เท่าไหร่ครับผมเจริญพรตอนนี้เรามีการรวบรวมคุณกันอยู่เพื่อที่จะไปสมทบอาตมาก็ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุเพื่อที่จะนำกฐินไปทอดถวายอยู่ที่วัดธรรมประทีปก็จะงานทอดกฐินนั้นเป็นวันที่23ตุลา23ตุลาแต่ว่าอาตมาจะเดินทางไปวันที่19ตุลาเจริญพรอ๋อ23ตุลา2559เนี่ยนะครับเดินทางแล้วก็อากถินญาติโยมที่จะไปกันเนี่ยก็แต่ตอนนี้ในลักษณะการร่วมทำบุญเนี่ยร่วมยังไงได้บ้างครับพระเดชพระคุณครับเจริญพรตอนนี้ก็มีช่องทางที่จะร่วมทำบุญด้วยการเป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินก็ได้หรือว่าจะเป็นเจ้าภาพกองทุนบุญกองทุนละหมื่นก็ได้ถ้ามาจะสลักชื่ออ๋อถ้า 10,000 บาทถ้า 10,000 บาทนี่สลักชื่อที่อุโบสถศาลาด้วยใช่ไหมครับเจริญพรจะสลักชื่อไว้เป็นเกียรติประวัติไว้ให้ด้วยส่วนญาติโยมที่ทำบุญไม่ถึงก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้สนใจก็ทุกๆคนจะกี่บาทเท่าไหร่ก็ตามก็จะมีเลขขอนเอาไว้เป็นประวัติในอุโบสถศาลาในคอมพิวเตอร์ที่จะเป็นที่สำหรับแสดงให้ญาติโยมได้เห็นในโอกาสต่อไปด้วยครับเจริญพรตอนนี้เบอร์ในขณะนี้ถ้าเกิดว่าญาติโยมที่มีโอกาสได้รับชมแล้วก็สนใจในการที่จะมีส่วนร่วมเนี่ยส
ามารถติดต่อไปที่เมืองไทยนี้มีเบอร์ที่สามารถติดต่อตรงได้ไหมครับพระเดชพระคุณครับเบอร์โทรศัพท์ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็082 082 324 324 2992 2992อันนี้เป็นเบอร์ที่เมืองไทยเลยใช่ไหมครับพระเดชพระคุณเป็นเบอร์ของอาตมาพระครูโสพลที่เมืองไทยของพระเดชพระคุณเองนะครับเชิญพรแล้วก็เบอร์สำนักงานนะฮะเบอร์สำนักงานด้วยใช่ไหมครับ02เจริญพร02 552 552 3946 3946นะครับก็จะมีลูกศิษย์จะเป็นคนรับแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบทสนทนาส่วนท่านใดที่จะทำ 10,000 บาทก็พร้อมที่จะบันทึกจารึกลงในอุโบสถศาลาเพื่อเป็นเกียรติประวัตินะครับแต่ถ้าทำตามกำลังศรัทธาก็มีชื่ออยู่ในเกียรติประวัติอยู่แล้วใช่ไหมครับเดชคุณครับเชิญพรครับในลักษณะของการสร้างเนี่ยตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยก็มีบางส่วนเหมือนก็เสร็จไปบางส่วนแล้วใช่ไหมครับพระเดชพระคุณครับขึ้นโครงขึ้นโครงแล้วแต่ว่าเราทำต่อไม่ได้เพราะว่าเงินมันไม่พอก็เลยต้องขอให้เขาหยุดมา3เดือนแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ยังชะงักอยู่ในบางส่วนยังชะงักอยู่เชิญพรอ๋อครับผมก็จะใช้เงินอีกประมาณสักเท่าไหร่ครับพระเดชพระคุณครับ 60% เนี่ยใช้เงินอยู่ประมาณ2ประมาณ2ล้าน7เดี๋ยวก่อนประมาณ2ล้านตอนนี้ตอนนี้วัดจ่ายเข้าไปแล้วเนี่ยล้านประมาณล้าน2ดอลลาร์นะฮะอ๋อครับก็อยู่ที่ประมาณ30กว่าล้านอยู่ประมาณ30กว่าล้านบาทไทยเนาะถ้าเป็นไทยที่เราจ่ายไปแล้วเดี๋ยวก่อนแต่ถ้าเป็น US ดอลลาร์เนี่ยก็ประมาณ2ล้านกว่า US ดอลลาร์ก็ประมาณล้าน2แสนที่เราจ่ายไปแล้วครับผมนอกนั้นก็ยังขาดอยู่โอ้ครับอันนี้ก็ถือว่าบริเวณที่ทั้งหมดนี่ประมาณ70ไร่เลยเหรอครับพระเดชพระคุณครับ70ไร่นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยอาตมาอยากจะให้ได้เห็นภาพวัดเพราะว่าอาตมาก็ได้พัฒนาวัดปลูกต้นซากุระเอาไว้500กว่าต้นอ๋อเอาซากุระที่ไหนไปปลูกครับพระเดชพระคุณซากุระนี่มันเป็นซากุระที่ญี่ปุ่นมอบให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาในวันชาติเมื่อ60 70ปีที่แล้วมานี่ก็จะมีแพร่หลายอ๋อแล้วก็ได้กิ่งได้พันจากที่นั่นน่ะไปปลูกเอาไว้โอ้ก็เป็นอันเดียวกันกับที่ญี่ปุ่นเจริญพรครับผมเป็นชนิดเดียวกันเลยใช่ไหมครับเจริญพรเท่าที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยพอดีเจ้าหน้าที่เขาขึ้นมาให้ดูด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นที่วัดเลยหรือเปล่าครับอาจารย์เจริญพรเป็นที่วัดเลยนะฮะอันนี้ที่วัดทั้งหมดเลยโอ้ก็จะเป็นปลายมีนาต้นเมษาเนี่ยก็จะออกดอกแล้วนะอยู่วัดที่อยู่นี่อยู่ห่างจากตัววอชิงตันดีซีนี่ประมาณสักกี่กิโลเมตรอยู่ห่างจากวอชิงตันดีซีจากไวท์เฮาส์นี่16ไมล์อ๋อ16ไมล์เองนะครับ16ไมล์ก็เท่ากับว่าอยู่ในเขตเมืองหลวงเหมือนกับนนทบุรีสมุทรปราการอะไรทํานองเนี้ยเจริญพรแค่16ไมล์เองนะครับผมแล้วต่อปีนี้พระสงฆ์จำพรรษาอยู่ประมาณสักกี่รูปครับพระเดชพระคุณพระสงฆ์จำพรรษาตอนนี้มี6รูปที่ประจำอยู่ตอนนี้แล้วก็7ทั้งอาตมาเนี่ยอาตมาก็มาที่เมืองไทยเนื่องจากจะต้องมาระดมทุนหาปัจจัยไปสมทบไปสร้างต่อที่ตรงนั้นเจริญพรครับผมอันนี้ในแง่ของการที่ชาววอชิงตันดีซีหรือแม้แต่ชาวไทยพุทธเราหรือชาวไทยลาวเขมรก็ตามที่ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมีส่วนได้มาปฏิสัมพันธ์อะไรกับทางวัดบ้างไหมครับพระเดชพระคุณครับเชิญผ่อนมาวัดที่ในต่างประเทศเนี่ยเราถือว่าสำคัญมากเลยนะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าเฉพาะที่จะเป็นชาวไทยนะซึ่งชาวหรือชาวพุทธจะเป็นชาวที่นับถือศาสนาอื่นเขาก็มาเหมือนกันเขาก็จะเพราะว่าวัดเนี่ยเหมือนกับบ้านญาติผู้ใหญ่คุณโยมมันเหมือนบ้านญาติผู้ใหญ่พวกเราที่อยู่ไกลบ้านนะอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีครับผมเชิญพรเท่าที่พระเดชพระคุณได้ไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาเนี่ยตอนนี้ได้กี่ปีแล้วครับพระเดชพระคุณครับเชิญพรอาตมาไปเมื่อปี2000ก็ตอนนี้ก็ประมาณได้16ปี16ปีแล้วนะครับครับผมในแง่ของคนในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นในแง่ของผู้ใหญ่ก็อีกระดับหนึ่งหรือเด็กๆอะไรเนี่ยเขามีความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนายังไงบ้างไหมครับพระเดชพระคุณครับก็สนใจนะอย่างชาวอเมริกันนี่ก็มีความสนใจมากโดยเฉพาะเขาชอบที่จะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทีนี้ทางมหาวิทยาลัยของ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างที่ตมาได้รู้จักจอร์จวอชิงตันเขาก็จะมีวิชาเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็ขอมาดูและมาศึกษาที่สถานที่เราเนี่ยไม่เอื้ออำนวยเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเขาก็จะนิมนต์พระไปทำพิธีอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ในเจริญพรและในส่วนของพี่น้องชาวอเมริกันก็มาปฏิบัติธรรมอยู่และแต่ตอนนี้ก็มีชาวอเมริกันที่เป็นฝรั่งนะก็มาขอบวชแล้วก็ตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตก็พยายามก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดอยู่ตอนนี้ก็บวชมาแล้วล่ะเกือบปีแล้วล่ะก็มีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีอุโบสถศาลาเนี่ยก็จะมีสถานที่ในการที่จะรองรับญาติโยมสาธุชนให้ไปปฏิบัติธรรมได้นะก็ถือว่าถ้าเป็นสัดส่วนใช่ไหมครับสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสัดส่วนแล้วก็ต่อไปในสหรัฐอเมริกาเองคนที่สนใจก็สามารถมาศึกษาจากที่วัดได้โดยตรงเลยเชิญครับเชิญครับทีนี้ในแง่ของคนอเมริกันระหว่างคนเฒ่าคนแก่กับเด็กๆนี่ในแง่ของการสนใจเกี่ยวกับในทางพุทธศาสนาเนี่ยกลุ่มใดที่มีแนวโน้มในการสนใจเข้าวัดมากกว่าครับพระเดชพระคุณพอสังเกตได้ไหมครับพที่อยู่ในอเมริกานี่ก็อยู่ระดับที่เป็นอยู่ที่ประมาณสัก20เศษนะก็จะมีความสนใจเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเชิญพรแล้วก็มาตั้งแต่วัยรุ่นไปถึงวัยกลางคนเนี่ยครับผมก็จะมีความสนใจนะแล้วก็โดยเฉพาะลูกหลานของเราที่จะเป็นชาวลาวชาวเขมรหรือว่าชาวไทยเนี่ยก็มักจะให้ลูกหลานได้เข้าวัดตั้งแต่เด็กๆว่าจะไปเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมเพราะก็ทุกคนก็ตระหนักว่าความเป็นไทยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาไม่ได้อยู่ที่ความเป็นไทยหรือว่าเป็นชาวอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแต่มันอยู่ที่วัฒนธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นชาวพุทธนี่ก็อยากจะให้ลูกหลานเนี่ยได้มาศึกษาศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นชาวเขมรหรือว่าชาวลาวก็จะมีความคิดคล้ายกันอ๋อเพราะว่าวัฒนธรรมในแง่ของอาเซียเอเชียของเราเนี่ยใกล้เคียงกันใช่ไหมครับพระเดชใกล้เคียงกันนะเพราะฉะนั้นก็จะส่งลูกมาอยากจะให้มาเรียนอยากจะให้มาอยู่วัดมาเข้าวัดอะไรเนี้ยนะซึ่งเราก็สถานที่เราก็ไม่เอื้ออำนวยอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าที่จะมาทำศาลาอุโบสถมีทั้งโบสถ์ทั้งศาลาอยู่ในหลังเดียวกันแล้วก็จะมีทั้งโรงเรียนให้เด็กด้วยมีห้องสมุดที่ต้องอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยเพราะว่าเวลาหน้าหนาวเนี่ยมันจะหนาวมากใช่ไหมครับใช่ใช่ครับคือถ้าเราสร้างหลายหลังก็จะมีปัญหาการขออนุญาตแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะมากเจริญพรครับก็เลยเรียกว่าสร้างรวมเลยจะมีทั้งโบสถ์มีทั้งส่วนของสถานการเรียนอยู่ในนั้นมีทั้งส่วนของห้องพักอะไรใกล้เคียงกันเลยใช่ไหมครับเจริญพรก็จะอยู่ในบริเวณนั้นของที่ทำอาสร้างเนี่ยมันอยู่ที่ความกว้าง30เมตรยาว50เมตรเจริญพรโอ้30เมตรคูณ50เมตรแล้วด้านข้างนี้ก็จะเป็น2ชั้นก็คือทั้งด้านบนนี่จะเป็นที่พักตรงกลางก็จะเป็นชั้นเดียวก็จะเป็นโบสถ์แล้วก็ศาลาโบสถ์ส่วนหนึ่งศาลาส่วนหนึ่งสามารถที่จะเปิดประตูทะลุกันได้ครับเจริญพรบรรยากาศของวอชิงตันดีซีกับส่วนที่ตั้งของวัดเนี่ยมันระหว่างวอชิงตันดีซีกับวัดเนี่ยมันเป็นถนนหรือมีป่าขั้นหรือเป็นยังไงครับเจริญพรหรือเป็นเมืองต่อเนื่องไปเลยเจริญพรวัดอาตมาเนี่ยจะอยู่เหมือนกับอยู่ในป่านะแต่ว่าติดกับถนน6เลนนะอ๋อถนนแต่ว่ามันเป็นเมืองอยู่ในป่าเจริญพรมีป่าล้อมรอบแต่ว่าติดกับถนน6เลนแล้วก็คือในอเมริกาเนี่ยจะต่างจากบ้านเราอยู่ก็คือว่าจะเป็นบ้านหรือเป็นวัดก็จะมีลักษณะเหมือนกับวัดป่านะโยมของนึกภาพออกนะวัดป่าก็จะเป็นป่าแล้วก็มีกุฏิเข้าไปอยู่ข้างในนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่แออัดจะแออัดอยู่ก็คือในกลางเมืองซึ่งจะเป็นที่ออฟฟิศหรือว่าเป็นที่จะทำงานเมื่อออกมาข้างนอกแล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนวัดป่าก็จะมีที่ร่มรื่นมีบ้านของใครของมันอยู่เจริญพรครับผมก็เหมือนมีเขตพื้นที่สัดส่วนของตนเองนะเจริญพรครับผมอย่างนี้ก็สะดวกสบายเวลาโดยเฉพาะพื้นที่เวลาคนมาเข้าวัดเข้าอะไรเนี่ยก็จะมีลานจอดรถมีสถานที่ปฏิบัติเพียงพอใช่ไหมครับผมเจริญพรเพียงพอตมานี่ที่วัดตมานี่70ไร่นี่ก็โอเคเจริญพรครับผมในแง่มุมของสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆนะครับนอกจากในส่วนของการ
สร้างวัดแล้วในส่วนของวัฒนธรรมประเพณีแล้วมุมมองอื่นๆที่เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะที่พระเดชพระคุณเป็นพระธรรมทูตแล้วก็ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่นั่นมีอะไรอยากจะฝากถึงคนไทยในแง่มุมของการที่ประสบการณ์ที่พระเดชพระคุณได้ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นั่นบ้างไหมครับผมเชิญพรก็ที่ประเทศที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตมาก็ไม่ใช่ว่าจะชื่นชมที่หรือไม่ได้ชื่นชมคนไทยหรือยังไงแต่ว่าตมาก็ไปเห็นความเป็นระเบียบนะซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไปเห็นแล้วเนี่ยน่าจะได้มาเป็นตัวอย่างให้กับลูกกับหลานของเราก็คือความเป็นระเบียบแล้วก็ความในแต่ละบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาก็จะมีการทำความสะอาดถนนหนทางก็จะไม่ทิ้งอะไรให้มันเกะกะอะไรแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำคลองหรือว่าสัตว์ป่าเนี่ยเขาจะอนุรักษ์หรือว่าเขาจะให้ความเมตตามากเลยนะกระรอกหรือว่านกหนูอะไรต่างๆนี่เขาจะไม่ทำร้ายเจริญพรอาตมาก็เลยเห็นว่าส่วนนี้เนี่ยน่าชื่นชมมากนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคนอเมริกันเนี่ยเวลาเขาเห็นคนไทยหรือใครก็ตามเวลาเดินผ่านเขาจะทักทายเราเขาก็จะสวัสดีเจริญพรนะคือจะไม่ให้เราเก้อเขินไม่ว่าเราจะพูดไม่ได้หรือยังไงแต่ว่าเวลาเขาเดินผ่านเขาจะทักทายเราเลยส่วนใหญ่เขาจะทักกันเลยเจริญพรจะทักทายเราเราก็พูดไม่ได้ไม่รู้จักก็แล้วแต่เจริญพรนะอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเขาอีกอันหนึ่งครับนะแล้วก็ความเป็นระเบียบแล้วก็ความอาการรักษาความสะอาดนี่ก็ถือว่าก็ดีแต่ว่าความอบอุ่นถ้าจะพูดแล้วเนี่ยเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยความอบอุ่นจะสู้ประเทศไทยเราไม่ได้เป็นยังไงครับถ้าเราแก่มาแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยลูกหลานเราจะดูแลดีแต่ถ้าเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือตัวเองเหมือนกับตัวใครตัวมันอะไรประมาณนั้นเจริญพรนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ทุกคนก็เป็นคล้ายๆกับว่ามีอิสระเสรีภาพส่วนตัวสูงนะความเป็นส่วนตัวสูงนะก็จะไปก้าวก่ายกันไม่ได้ครับเจริญพรเขาเรียกว่าสิทธิเขาเรียกว่า human right อะไรอย่างเงี้ยนะสิทธิมนุษยชนตัวใครก็ของคนนั้นไม่มีใครไปก้าวก่ายอะไรกันประมาณนั้นใช่ไหมครับผมเจริญพรแม้แต่ประตูบ้านเนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่เชิญเราก็เข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้ถือว่าบุกรุกทันทีเนาะเจริญพรเขาก็จะยังดูไม่ดีเจริญพรเพราะฉะนั้นบ้านแต่ละบ้านเขาก็จะไม่มีแทบจะไม่มีรั้วนะก็จะปล่อยไปอย่างนั้นก็จะเป็นอันรู้กันว่าบริเวณบ้านของใครครับผมทีนี้ในลักษณะของความเป็นเจริญพรในลักษณะของความเป็นคนไทยของเราเนี่ยมันจะมีอะไรที่โดดเด่นหรือว่าแตกต่างจากคนเอเชียอื่นๆจากชาติอื่นๆที่ไปที่คนอเมริกันเขามีส่วนสังเกตเห็นบ้างไหมครับพระเดชพระคุณครับเจริญพรคือคนไทยของเราเนี่ยคนไทยคนลาวจะคล้ายๆกันคนไทยคนลาวเนี่ยจะเป็นคนที่มีน้ำใจนะคือเขาจะเห็นพวกเราเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจนะครับผมนะพวกเราเนี่ยก็ถ้ารู้ว่าเป็นคนไทยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกชื่นชมชื่นชอบแล้วก็โดยเฉพาะที่ฝรั่งที่เขามีปัญญาเป็นคนไทยเขาก็จะรู้ว่าคนไทยเรานี่เอาใจเก่งแล้วก็เป็นคนที่เรือนสามน้ำสี่คือเรียกว่าสมาว่ามันก็ไม่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเขาจะชื่นชมนะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจดีมันก็มีความรับผิดชอบเจริญพรดูแลในส่วนของครอบครัวเจริญพรในส่วนของสามีภรรยาในส่วนของครอบครัวก็ลักษณะเหมือนคนไทยเราที่คนเฒ่าคนแก่อยู่แล้วก็จะไม่เหงาอะไรประมาณนั้นเจริญพรครับเจริญพรถ้าเราอยู่ถ้าเกิดบ้านเขาอยู่ใกล้คนไทยนะเขาก็จะชื่นชมนะเขาก็จะดึงคนฝรั่งมาวัดเราแล้วก็เราก็มาต้อนรับเขาใครไปใครมาก็จะต้อนรับมีอาหารให้ซึ่งของเขาเนี่ยถ้าไม่ได้บอกล่วงหน้าเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปกินข้าวร่วมกับเขาได้แต่ของเราเนี่ยเห็นหน้าเราเรียกมากินข้าวกันได้เลยครับเราเรียกว่าวัฒนธรรมแบบเอเชียของเราอ่ะนะครับใครไปใครมาก็มากินข้าวน้ำกันอะไรประมาณนี้นะเจริญพรเจริญพรครับผมตอนนี้ในแง่ของที่พระเดชพระคุณที่จะระดมทุนเนี่ยคิดว่าในช่วงกฐินนี้ที่จะเดินทางในเดือนตุลาคมใช่ไหมครับ23ตุลาคมตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจอยากจะมีส่วนร่วมในการเดินทางด้วยเนี่ยยังจะมีช่องทางหรือว่าร่วมเดินทางได้ไหมครับพระเดชพระคุณครับเจริญพรก็พอดีอาตมากับคณะกรรมการได้ประชุมกันคุยกันไว้ว่าปีนี้จะทำกฐิน99กอง
ฟองละ $10,000 ครับ $10,000 ที่โน่นนะครับที่อเมริกาทีนี้ในส่วนที่ประเทศไทยในกองหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ350,000ทีนี้ญาติโยมที่เป็นประธานเจ้าภาพกฐินเนี่ยถ้าอยากจะเดินทางไปทอดกฐินร่วมกันในวันที่19เนี่ยไปพร้อมกับอาตมาอาตมาก็จะทำหนังสือรับรองแล้วก็ให้ไปขอวีซ่าให้ไปขอวีซ่าเพื่อที่จะไปเดินทางไปด้วยกันได้เชิญก่อนครับ19ตุลาคมใช่ไหมครับ19ตุลาเชิญก่อนหรือแต่ว่ากฐินทอดนั้นทอดวันที่23ใช่ไหมครับ23เชิญก่อน23ทีนี้ก็ถ้าหากว่าจะร่วมเดินทางไปก็ไปได้นะก็เดี๋ยวให้เวลาอยู่ประมาณสักสิ้นเดือนกันยาเนี่ยก็จะต้องแจ้งจะต้องบอกแล้วก็เราจะได้ครับเร่งดำเนินการหรือว่าจองตั๋วจองอะไรได้ต้องให้เวลาเป็นก่อนครับที่พระเดชพระคุณอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยคณะที่สะดวกที่ติดต่อก็ที่เบอร์นี้นะครับ082ที่เบอร์นี้อยู่จะมีสำนักงานของวัดธรรมประทีปอยู่ทางด้านหลังติดกับสำนักงานของวัดพระศรีมหาธาตุนะเชิญก่อนครับมีสำนักงานท่านเจ้าวาดวัดพระศรีมหาธาตุท่านก็ทำกิจการจานท่านถวายห้องเล็กๆไว้ห้องหนึ่งไว้เป็นสำนักงานที่จะต้อนรับแล้วก็ที่จะมาให้ญาติโยมมาติดต่อครับผมเชิญก่อนครับก็ที่เบอร์ก็082-324-2992เนี่ยนะครับเชิญก่อนที่เบอร์พระเดชพระคุณหรือว่าถ้าเบอร์สำนักงานเจ้าหน้าที่วัยวัชกรที่ดูแลลูกศิษย์ก็02เชิญก่อน552-3946ใช่ไหมครับผมเชิญก่อนถูกต้องครับผมตอนนี้ในอีกเวลาอีกนิดหนึ่งก็อยากจะกราบเรียนพระเดชพระคุณให้ฝากในเรื่องของกิจกรรมที่จะเดินทางนี้อีกประมาณสัก 2-3 นาทีพระเดชพระคุณกับรัตนานิมนต์ในแง่ของรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างที่ผมอาจจะลืมถามไปก็จะเลยสัก 2-3 นาทีก็ได้ครับผมนิมนต์ครับผมเชิญพรก็ขอแจ้งให้ญาติโยมทุกท่านได้ทราบนะถ้าหากว่าท่านมีความประสงค์ที่จะร่วมเดินทางไปทอดกฐินสามัคคีด้วยกันในครั้งนี้สมาก็อยากจะแนะนำให้ญาติโยมได้ไปขอวีซ่าก่อนนะไปขอวีซ่าแต่ขั้นตอนในการขอวีซ่าก็เราก็จะต้องมีไปซื้อพินนัมเบอร์ในการที่จะจองสัมภาษณ์นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าหากว่าญาติโยมจะร่วมเดินทางไปก็มาแจ้งที่อาตมาก็จะได้พิจารณาทำหนังสือรับรองให้ญาติโยมได้ทราบว่าคือเวลาเราไปที่โน่นเนี่ยเรามีที่พักจะอยู่ยังไงอะไรเนี้ยถ้าหากว่าญาติโยมพร้อมที่จะเดินทางไปด้วยกันก็มาแจ้งไว้เนิ่นๆแล้วก็ต้องทำวีซ่ากันตั้งแต่เนิ่นๆจึงจะนั้นจึงจะได้จึงจะทำนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตอนนี้อาตมาเองก็อยากจะได้ประธานทอดกฐินซึ่งในประเทศไทยเราก็ยังไม่มีคนที่จะมาเป็นประธานถ้าหากว่าญาติโยมท่านใดที่มีจิตศรัทธาอยากจะมาเป็นประธานทอดกฐินนะคือเราไปแล้วก็มีประธานมีรองประธานเดินทางไปด้วยกันอาตมาก็อยากจะขอเชิญชวนได้แจ้งมาที่อาตมานะอาตมาก็จะพิมพ์ชื่อภายในประมาณวันที่25กันยายนเนี่ยเป็นพิธีการเพื่อแจ้งให้ญาติโยมทุกท่านได้ทราบอีกต่อไปนะซึ่งทางทีมงานหรือว่าทางญาติโยมที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คงจะได้นำรายละเอียดนะว่าจะต้องส่งไปที่ไหนยังไงขึ้นให้ท่านได้ทราบด้วยก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายเอาไว้เพียงแค่นี้ถ้าหากว่ามีความประสงค์อยากจะเดินทางไปก็ขอให้โทรมาที่082-324-2992นะท่านอาตมาพระครูสุพลธรรมวิเทศเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมประทีปวอชิงตันดีซีนะตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยเจริญพรมีอะไรจะถามอีกไหมคุณโยมครับผมก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณมากครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะย้ำในตอนท้ายอีกทีในเรื่องเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เรื่องการเดินทางของพระเดชพระคุณนะครับเจริญพรครับผมในวันนี้ก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณอย่างสูงครับที่ได้ให้โอกาสกับผมได้เรียนสัมภาษณ์นะครับผมเจริญพรเจริญพรครับกราบขอบพระคุณครับก็ขออนุโมทนาขอขอบคุณทั้งดร.แสนแล้วก็ทั้งทีมงานทุกท่านทุกคนไว้ด้วยนะก็ยังไงถ้ามีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทุกท่านญาติโยมทุกคนอาตมายินดีต้อนรับทุกคนไปพักที่วัดอาตมาได้เลยนะยินดีต้อนรับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ทุกประการ
ขออนุโมทนาขอเจริญพรสาธุกราบขอบพระคุณครับพระเดชพระคุณครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพระครูโสพลธรรมวิเทศนะครับเจ้าอาวาสวัดธรรมประทีปวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานะครับพระเดชพระคุณเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เนื่องจากการก่อสร้างอย่างที่เราเห็นอาคารเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จไปแล้วประมาณ 40% นะครับก็ยังขาดทุนทรัพย์อีกประมาณ 60% ซึ่งก็อยู่ในระหว่างการระดมทุนเพื่อก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งก็เป็นวัดซึ่งอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางของการบริหารงานของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับก็ประมาณ16ไมล์เท่านั้นเองนะครับจากทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับท่านที่ตอนนี้พระเดชพระคุณก็กำลังรอท่านเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพใหญ่หรือประธานในการทอดกฐินเพื่อสร้างต่อในส่วนของอุโบสถศาลาสมเด็จพระญาณสังวรยศศ100ปีวัดธรรมประทีปวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งท่านก็สามารถที่จะจดเบอร์ของธนาคารซึ่งปรากฏอยู่ทางด้านหน้าจอนี้ด้วยแล้วนะครับหรือท่านจะโทรตรงไปที่ท่านอีกครั้งหนึ่งก็เบอร์082นะครับ324-2992อันนี้เป็นเบอร์มือถือที่ท่านพกติดตัวนะครับท่านจะโทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เบอร์โทรศัพท์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ082-324-2992 082-324-2992นะครับหรือจะเป็นเบอร์สำนักงานนะครับเบอร์ที่ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาท่านดูแลอยู่ก็คือ02-552-3946นะครับ02-552-3946นะครับเป็นเบอร์ที่ท่านสามารถจะพูดคุยสอบถามรายละเอียดโดยตรงนะครับ May I come to English for a few seconds? I have finished interview the Venerable พระครูโสพลธรรมวิเทศ the Venerable Abbot of Wat Thammaprathip Washington DC the United States of AmericaAbout the constructions of the Uposatha and the extra building for the learning. The name of the building is Somdet Prayana Sangwon. The name of the last Supreme Patriarch that who passed away for his 100 years about Wat Thammaprathip, Washington, D.C. in United States of America.He would like to collect the money more to do constructions about the Uposatha and the extra building we call Sala. That means in USA, most of the building is very difficult to separate, like a building, separate one another building. For example, like ordination buildings and living buildingIf we have to do more constructions about the building, that means more difficult to ask for the permission. Because of that, then the ordination hall and the Sala Kan Parian halls and other use, for example, like a living and learning about the meditation, about the studying, about the Buddhism in the one building, that's all together.In the area is not too far from the Washington DC, it's about 16 miles from the White House, that is not so far. And if anyone would like to share for the merits of building for the ordinations and the Sala Kan Parian Hall, also may share the phone number. His phone number is direct to him.The Venerable พระครูโสพลธรรมวิเทศ The Venerable Abbot วัดธรรมประทีป Washington DC The United States of America 082-324-2992 That's a mobile phone One more in a mobile phone 082-324-2992
992 or another phone in the home office in Thailand in the Wat Prasi Mahathat in Bang Khen where he lives right now for this rainy season. He's staying in the Wat Si Mahathat 02552 3946. Once again, for the home office phone, 02552 3946, about how to contact him and how to make your marriage or charities or donation for the constructions of the Uposta and another hall mixing together. Depends on your charity, your donation. Doesn't matter small amount or big amount, we caring or mean acceptable for every donation. That's thank you very much for watching. For that's all the news about the good evening with the good news today, about the news and about to interview the Venerable Prakru Sopon Thammavithet, the Venerable Abbot of Wat Dhammaprathip, Washington DC, the United States of America. Thank you for watching. ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมาถึงช่วงท้ายของรายการก็ขอขอบคุณน้องๆทีมงานทุกคนนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์แรกของเดือนนะครับกับผมก็รับหน้าที่มาดูแลในส่วนของอ่านข่าวแล้วก็กิจกรรมที่ดีๆอย่างนี้มาฝากกับท่านผู้ชมทุกสัปดาห์แรกของเดือนนะครับวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันอังคารก็จะเป็นช่วงของถกประประวาทของเรานะครับ19:30 ถึง21:30 นะครับวันพุธก็จะเป็นช่วงของเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนนะครับกับท่านหม่อมหลวงชาญโชติชมพูนุชซึ่งก็3วันด้วยกันนะครับที่กระผมจะมาพบกับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอความสุขและความมีปัญญาจงมาเกิดมีโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับ